สวัสดีค่ะทั้งเชฟทั้งสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนมาฝากนักเรียนเพิ่มอีก2คำค่ะนักเรียนจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้รู้คำศัพท์กันไปแล้วใช่มั้ยคะ2คำใช่มั้ยคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราซื้อขอทบทวนก่อนนะคะครั้งที่แล้วมีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้มั้ยคะมีคำว่ายางลบและอะไรคะไม้บรรทัดใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะดูจากรูปแล้วเนี่ยคือรูปของยางลบเก่งมากค่ะรูปของยางลบออกเสียงว่ายังไงคะในภาษาจีนค่ะคำศัพท์คำนี้ค่ะออกเสียงว่าเสียงผีเสียงผีคือยางลบนะคะเก่งมากค่ะมาดูรูปถัดไปกันเลยค่ะรูปถัดไปเป็นรูปของอะไรคะไม้บรรทัดใช่แล้วค่ะไม้บรรทัดเนี่ยออกเสียงว่ายังไงคะนักเรียนคะออกเสียงว่าฉือจื้อฉือจื้อเก่งมากค่ะฉือจื้อแปลว่าไม้บรรทัดนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราซื้อมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อบอกก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้คือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆได้อย่างถูกต้องค่ะและให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆได้นั่นเองค่ะค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะจากที่เราซื้อได้บอกไปข้างต้นนะคะว่าเราซื้อมีคำศัพท์มาฝาก2คำค่ะนักเรียนจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะเดี๋ยวมานักเรียนมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อมีคำว่าอะไรบ้างนะคะและนักเรียนจะชื่นชอบกันไหมนะเดี๋ยวมาดูรูปแรกกันเลยนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปของอะไรคะนักเรียนรูปของหนังสือใช่แล้วค่ะรูปของหนังสือนะคะภาษาจีนคำว่าหนังสือออกเสียงว่าชูชูชูแปลว่าหนังสือนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะชูอีกครั้งนึงค่ะจ่ายช่วยเปียชูชูแปลว่าหนังสือนะคะออกเสียง1ครั้ง1พยางค์นั่นเองนะคะตัวอักษรจีนก็จะมีแค่ตัวเดียวค่ะออกเสียงว่าชูแปลว่าหนังสือนะคะนักเรียนมีหนังสือกันทุกคนนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำนึงนะคะคือรูปภาพรูปนี้เลยค่ะรูปของอะไรคะกระเป๋านักเรียนใช่แล้วค่ะรูปของกระเป๋านักเรียนนะคะภาษาจีนจะออกเสียงแบบนี้ค่ะชูเปาชูเปาชูเปาแปลว่ากระเป๋านักเรียนนะคะชูเปาออกเสียง2ครั้งออกเสียง2ครั้งนะคะ2พยางค์ตัวอักษรจีนก็จะมี2ตัวนั่นเองค่ะชูเปาชูเปาแปลว่ากระเป๋านักเรียนนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะต้นหัวตูวิเซียชูเปาอีกครั้งนึงค่ะจ่ายช่วยเปียชูเปาเก่งมากค่ะชูเปาแปลว่าอะไรนะคะกระเป๋านักเรียนใช่แล้วค่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองมาทายคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่า2คำเมื่อกี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าคำว่าชูคือตัวอักษรจีนแค่ตัวเดียวส่วนคำว่าชูเปาตัวอักษรจีนกี่ตัวคะ2ตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าออกเสียง2ครั้ง2พยางค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าคำศัพท์ที่ขึ้นด้านหน้าเหล่าซื้อนี้จะตรงกับรูปไหนค่ะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าชูออกเสียงว่าชูชูแปลว่าอะไรคะถ้าดูจากรูปทั้ง2รูปค่ะต้องเป็นตรงกับรูปไหนคะรูปด้านนี้นะคะก็คือรูปของหนังสือนั่นเองค่ะเพราะคำว่าชูแปลว่าหนังสือค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูคำศัพท์ด้านหน้าเราซื้อนะคะคำศัพท์คำนี้ค่ะออกเสียงว่าชูเปาชูเปานักเรียนดูจากรูปด้านบนนะคะรูปนี้ค่ะและคำนี้นะคะชูเปาแปลว่าอะไรคะแปลว่ากระเป๋านักเรียนใช่แล้วค่ะตรงกับรูปไหนคะนักเรียนรูปทางด้านนี้นั่นเองนะคะชูเปาแปลว่ากระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณป้าทีนี้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนไปเพิ่มอีก2คำนะคะก็คือคำว่าชูที่แปลว่าอะไรคะหนังสือและคำว่าชูเปาแปลว่าอะไรคะชูเปาแปลว่ากระเป๋านักเรียนค่ะใช่แล้วค่ะ
ทีนี้นะคะเราซูจะให้นักเรียนได้ออกเสียงภาษาจีนเป็นคำศัพท์กันนะคะให้นักเรียนอัดคลิปพูดคำศัพท์ภาษาจีนแล้วส่งมาให้เราซูทางไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนที่จะพูดคำศัพท์นะคะนักเรียนต้องพูดประโยคแบบนี้ก่อนค่ะนี่ฮาวหลอชื่อหัวเจียวตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะคะและพูดคำศัพท์ได้เลยค่ะแต่คำศัพท์นะคะนักเรียนสามารถเลือกเองได้ค่ะว่านักเรียนจะพูดคำว่าชูหรือว่าชูเปานั่นเองนะคะถ้านักเรียนจะพูดคำว่าชูนักเรียนก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ฮาวหลอชื่อหัวเจียวตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะคะและพูดคำศัพท์คำนี้ค่ะชูหนังสือและปิดท้ายประโยคด้วยคำว่าจ้าเจี๋ยหล่าชื่อหรือว่าจะเป็นเสี่ยเสี่ยหล่าชื่อแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะสามารถเลือกคำศัพท์ได้ทั้ง2คำค่ะระหว่างชูแปลว่าหนังสือและชูเปาแปลว่ากระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งงานให้หล่าซื้อนะคะในไลน์ส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของหล่าซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ค่ะจ้าเจี๋ยค่ะ